ฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกนอกใจเมื่อ10นาทีที่แล้วฮัลโหลตอนนี้ชายทำอะไรอยู่หรอเขากำลังคุยงานกับลูกค้าอยู่ที่รักเย็นนี้เขาไปรับนะโอเคเขาไม่อยู่ดูแลตัวเองดีๆรู้ไหมจ้ะจะโดนผู้ชายเร็วๆแบบนี้หรอกก็ไม่จำเป็นต้องนอนร้องไห้ฟูมไฟอยู่ที่บ้านสิ่งแรกที่ผู้หญิงทุกคนควรทำก็คือการคำนวณค่าเสียหายและก็พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเราได้เห็นคุณแน่ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ตอนนี้คุณจีนเขาไม่อยากเจอคุณนะคะจีนจีนทำไมคุณไม่มาหาผมเลยอ่ะคุณรู้ไหมว่าผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนพ่อฉันสั่งให้ฉันมั่นกับผู้ชายคนอื่นแล้วเขาบอกว่า CEO ของบริษัท TFM เหมาะสมกับฉันกว่าแล้วก็ยังบอกว่าผู้ชายไม่เอาไหนแบบคุณอะทำให้ฉันมีความสุขไม่ได้หรอกแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะเพราะว่าคนที่ฉันชอบอะมันก็คือคุณของดีแบบนี้จะปล่อยให้หลุดมือง่ายๆได้ไงวะช่วงนี้คงต้องเล่นบทแฟนที่ดีสักหน่อยละมาส่งข้าวให้คุณจีนอีกแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับคุณจีนคะงบเราไม่พอจ่ายโบนัสของพนักงานบางส่วนค่ะใช่ค่ะเงิน 200,000 ที่จีนโอนให้ไปครั้งก่อนชัยช่วยโอนกลับมาก่อนได้ไหมคะพอดีจีนอยากจะเคลียร์โบนัสพนักงานให้ครบก่อนค่ะได้สิครับนี่ก็แค่การเริ่มต้นเองอะอุ๊ยกระเป๋าใบนี้เหมือนที่ CEO ซื้อให้ฉันเลยอะราคาแพงเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอย่าโกรธเลยนะของที่เขาซื้อให้ฉันมาคุณก็ซื้อให้ฉันได้ไม่ใช่หรอพี่ครับมาวันนี้เลยกระเป๋าอะไรวะเนี่ยใบละเป็นแสนคืนอยู่กับอีนี่ต่อไปเงินกูได้หมดแน่พี่คะคิดเงินด้วยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเองทั้งหมด 5,000 บาทค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจีนต้องไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอกต่อรถคันนี้จีนขอขับไปก่อนนะคะเดี๋ยวจีนแล้วผมกลับไงอ่ะก็เรื่องของคุณสิคะนี่คุณหมายความว่าไงเนี่ยเราเลิกกันเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ